คำขันเรื่องต่อไปสำหรับวันนี้ก็มาจากท่านดาวทองในชื่อเรื่องว่าไม่ยุติธรรมเรื่องก็มีอยู่ว่าวันหนึ่งสมถึกเดินหน้ามุ่ยเข้ามาปรับทุกข์กับสมหวังเรื่องแม่ค้าขนมจีนที่หน้าสำนักงานคิดราคาไม่เป็นธรรมโอ้คนอื่นเขากินกันจานละ20 บาททีข้ากินเหมือนคนอื่นแม่ค้าคิด30 บาททุกทีว่ะอ้าวทำไมล่ะสมหวังชักงงก็ไม่รู้เหมือนกันสมถึกสายหน้าแต่ที่น่าสงสัยก็คือตอนที่แกจะเรียกเก็บเงินน่ะมักจะถามข่าวแปลกๆทุกทีแล้วถามอะไรเหรอสมหวังก็ซักสมถึกก็ตอบว่าแกถามว่าข้ามีใครหรือเปล่าข้าพยักหน้าแกก็ถามอีกว่ามีกี่ใบพอข้าชูมือ2 นิ้วเท่านั้นแหละแกก็บอกว่า30 บาทว่ะ